ประเทศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพมีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์1แห่งโรงพยาบาลชุมชนอีกเอกชน1แห่งตามพระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ2559มีหมอนวดให้บริการมายื่นขึ้นทะเบียนทั้งหมด315,116รายในการจัดงานโชว์แอนด์แชร์ตลาดนัดเพื่อสุขภาพและประกอบการเพื่อสุขภาพ2551ของจังหวัดกาฬสินธุ์รูปแบบในนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อเสริมความงามรวมถึงทุกคนสามารถพัฒนาทักษะต่อยอดความรู้ความสามารถกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ในโอกาสนี้กับผมในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์ดีและคณะที่มาที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับกับผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกับผมขอกราบความเป็นมาโดยสังเขปตามที่พระราชบัญญัติ559ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับและมีข้อกำหนดของการประกอบกิจการสถาปนาเพื่อสุขภาพเช่นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผู้ใดจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กำหนดประกอบด้วยมาตรฐานด้านสถานที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เลขให้เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของการดำเนินงานด้านส่งเสริมอัตลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในภาคกฎหมายอีกทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับแรงงานนอกจังหวัดสาธารณสุขอำเภอผู้ประกอบกิจการผู้ให้บริการสุขภาพและความงามจังหวัดกาฬสินธุ์200คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านรองประธานโชว์แอนด์แชร์ตลาดและเพื่อสุขภาพและได้เปลี่ยนเรียนรู้บัตรกาฬสินธุ์ท่านผู้ว่าท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนที่เข้ามาสู่ห้องประชุมนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีมากนะครับทราบจากท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าสบายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็ขอแชร์กันแล้วกันนะครับก็ตามที่ข้อมูลจากที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้จะเห็นว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทางการเพื่อสุขภาพนะครับเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับที่มันได้มาใช้บริการครับแล้วก็ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ภาพดีนะครับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆครับทั้งที่ท่านมาเป็นทะเบียนแล้วก็ได้มีความรู้เข้าใจในข้อต่างๆนะครับเราก็จะมีพูดถึงเรื่องมาตรฐานของด้านอาคารสถานที่เอาอีกเรียวก่อนในแล้วก็เมื่อจบแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนซึ่งในส่วนไปขอขึ้นทะเบียนเนี่ยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้ได้ว่าเมื่อมารับบริการเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยจะทำให้ได้บริการที่สมประโยชน์นะครับสามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันทำให้ท่านสะดวกในการที่จะเปิดกิจการต่างๆรวมทั้งสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันว่าที่ไหนทำได้ดีอย่างไรแล้วก็ในการควรจะทำได้ดีค่ะคุณสุธีกรสวัสดิ์ผู้พิการทางสายตานะครับเอกจากกุชินารายท้องที่เมืองน่านครับค่ะถัดไปนะคะพานนวดเพื่อสุขภาพอำเภอกุชินารายค่ะครับนางสาวสุจินทร์เอตบุตรค่ะจากสถานประกอบการมนนวดเพื่อสุขภาพค่ะประกอบการลาสัญญานวดเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพอำเภอกุชินารายค่ะกุชินารายยังเยอะอยู่นะครับเป็นนะครับเป็นชุดแรกตามพรบใหม่นี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างการจอยนวดเพื่อสุขภาพค่ะลำดับที่10อนุญาตนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นรุ่นบุกเบิกขันด้วยนะครับ
ปกติรุ่นแรกจะขาดนะครับถามยังไงครับวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการหรือว่ามอบให้ด้วยซึ่งการควบคุมตามพรบ.สภาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในขณะที่เรียนเชิญรายงานสมาชิกชมรมของพวกเราด้วยการจัดพิพิธนะครับเปิดชมรมผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับให้เกียรติมาเปิดชมรมด้วยนะครับผมเรียนเชิญพร้อมๆกันก่อนเปิดชมรมผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์เราจะนับถอยหลังพร้อมกัน5 4 3 2 1เสียงปรบมือนะครับผมนะครับนี่คือพิธีเปิดชมรมนะครับภาพในชมรมด้วยครับที่มาร่วมงานนะครับเป็นสิ่งจะมีชมรมผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นทางการนะคะขออนุญาตกรรมการชมรมด้วยนะครับคุณคณิษฐาที่เกียรติบอกว่าวันนี้จะรับสมัครให้มาสมัครร่วมกันนะครับหลังจากนี้ไปนะครับจากการนี้ไปจะรับสมัครร่วมกันด้วยนะครับเราให้ท่านก่อนท่านจะอยู่กับพวกเรายังจะมีเวลาถ่ายภาพกับพวกเรานะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกันนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามนะครับจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับด้วยความที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเป็นบริการแบบไทยทำให้เป็นที่ไว้วางใจของชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเองครับในส่วนของการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบกิจการในส่วนของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพนะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานตามกฎหมายซึ่งเราจำเป็นต้องมีการควบคุมกับตามมาตรฐานกฎหมายก็เพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคคือผู้รับบริการนะครับต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็สมประโยชน์ครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะพัฒนาในคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อได้ทำให้มีสุขภาพในการแข่งขันในอนาคตต่อไปได้นะครับแล้วก็จัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่พี่น้องสาวกาฬสินธุ์นะครับร่วมกันในการที่จะจัดให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฐานประกอบการที่สุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปครับนะครับผมก็วันนี้มาออกบูธที่เทศกาลในการสนับสนุนบริการสุขภาพคุณเอียงออนคุณมงคลนะคะจากร้านเอียงออนนวดเพื่อสุขภาพ